ีเนาะมื้อนี้ก็เว้าเสียงแคนเดินมงฟวนได้มายามเท่าเพิ่นบ่สบายเอาสิตาเห็นเบิ่งนึงกับคักนึงลอยเนาะมื้อนี้ก็จะมาต่อยุเพิ่นเสียงแคนอยากเว้าเสียงแคนเดินมงฟวนพี่เท่าได้ชื่อพุ่นแล้วก็เท่าพิมพ์เท่าพิมพ์เท่าพิมพ์เนาะสาวพิมพ์สาวพิมพ์อายุประมาณมงได้80เพิ่นว่าน่ะ80ปลายน้อยนึงจังซี่เนาะพี่เท่านี่น่ะสาวพิมพ์ละจีมาหมอกเป็นเสียงแคนนี้แค่ไม่เท่าอายุยืนคือแคนเนี่ยแคนมันได้หลายพันปีได้ไหมเท่าคุณไปนั่นน่ะบุญธรรมดาได้พันธมาลูกก้อนแคนลูกก้อนมันแคนแม่นละบ่แต่คนยังลมได้ดีเนาะแต่ว่าไปมันบุไปได้บ่นี่บุไปได้ฝันคนนั้นไปบุได้เออแม่นเบื้องเบื้องขวาเนาะเบื้องขวาเบื้องขวาหนุกได้ปนี่เห็นเบื้องเบื้องอันหาเบื้องขวาบุไปได้อันนี้บุได้อะโอ้ทุบได้คูได้พอทุบคูได้เนาะโอ้เมื่อเราเป็นหัวอันมือมือขวากับขาวมือขวาลอยเนาะผมหมายว่าขวาในเผือกนี่มันตายมันละเผือกนี่โอ้เขาเป่าแคนแล้วกินอย่างได้แบบนี้นะเราเป่าแคนแล้วฟันแล้วอย่างได้เนาะร้องมา
นั่นก็คือเสียงเคนจากเบาเสียงเคนเดมังควนได้มาเป่าต่ออายุไม่เท่าเนาะของก็ไม่เท่าอายุมันขวัญยืนความเจ็บจะได้ความใครอย่ามีและเป็นน้ำโพมใจลูกหลานตลอดไปเด้อไม่เท่าโอ้เห็นหัวยิ้มมันก็ดีใจนะเบาเสียงเคนเดมังควนที่มันยิ้มได้นี่ก็เป็นภาพภูมิเจอหลายเนาะถ้าเป็นน้ำโพมใจลูกหลานได้ร้อยกว่าปีกันเลยพะเท่าจริงจ้าอายุมันขวัญยืนกินข้าวแซ่บถ้าฟังสังเกตจากลูกจากหลานแล้วก็ขอสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อไม่เท่าเออวันนี้เนาะวันนี้ก็มายามไม่เท่าตู้คนบ่สบายเนาะมายามยามเพิ่นเพิ่นยิ้มได้จังวันนี้เอโอ้ภูมิใจที่สุดเนาะที่เห็นว่ายิ้มไม่เท่ายิ้มได้จากเบาเสียงแคนเรียนเมืองพลเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามได้เด้อที่รักทุกคน